เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีซูตันฮาจีฮัสซานันบนเกียมูอิดซัดดินวัดเดาละพระราชโอรสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงร่วมพระราชพิธีรัชดาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามพระองค์ที่19เมื่อวันที่4-6 ตุลาคม 2535และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายครั้งและเมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามและเจ้าชายอับดุลมาตินอิบนีซูตันฮาจีฮัสซานันบนเกียมูอิดซัดดินวัดเดาละในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29ณกรุงเทพมหานครนับเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับราชวงศ์ของทั้งสองประเทศประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่1 มกราคม 2527การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์สำคัญเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป